ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมนะคะเราจะได้ทราบว่าหลักธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาคืออะไรและหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนจะได้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายและจิตใจที่รวมกันเป็นชีวิตหรือขันธ์ห้าอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าแท้จริงแล้วเป็นแค่เพียงสภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นมิใช่เป็นสัตว์มิใช่เป็นบุคคลมิใช่เป็นเขาตามที่หลงผิดกันจะมีความเข้าใจในเรื่องของบัญญัติธรรมและปรมัตถธรรมอย่างชัดเจนจะตัดสินได้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปจะมีความเข้าใจในเรื่องของการทำบุญมากขึ้นรู้ว่าจะต้องทำบุญอย่างไรจึงจะได้รับอานิสงส์สูงสุดจะทราบว่าบุญบาปที่ทำไปแล้วกลับมาส่งผลได้อย่างไรทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันจะทราบว่าตายแล้วไปไหนชาติหน้ามีจริงหรือไม่นรกสวรรค์อยู่ที่ไหนจะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมคือวิบากเป็นอย่างดีจะเข้าใจเรื่องการทำสมาธิและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องจะเข้าใจเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างถ่องแท้จะได้รับความรู้ในสาระอื่นๆอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอีกมากมายเหล่านี้คือนะคะประโยชน์ของการเรียนอภิธรรมค่ะนี่นิมซี่ถึงอยากเนาะชักชวนเพื่อนๆให้มาเข้ามาศึกษานะคะพระอภิธรรมมาเรียนด้วยกันนะคะถ้ายังไม่สะดวกณเวลานี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะขอให้ลูกได้มีโอกาสได้เรียนอภิธรรมในชาตินี้นะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เรื่องที่ฐานจิตเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่ามีนันซี่เป็นคนหนึ่งที่อธิษฐานไว้นะคะอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้มีโอกาสได้เรียนพระอภิธรรมนะคะและก็เมื่อเวลาเหมาะสมเมื่อเวลาที่สิ่งพร้อมทุกอย่างแล้วเนาะเวลาที่เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมสำหรับตัวเราธรรมะก็จะจัดสรรให้ท่านเองนะคะเชื่อในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะและถ้าใครได้เนาะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะมาระยะหนึ่งก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็มาแบ่งปันเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะเพราะพรุ่งนี้นี้ก็จะเตรียมไปที่จะไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดเขาพุทธโคตรมนะคะเป็นเดย์สองแล้วนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุมีเนนซี่ส่งออก AEC ค่ะสวัสดีค่ะ